ข้อที่3วัดอะไรครับเห็นคำว่า1ครับ overs e 2ครับ c o u s e s 3ครับ originates และ4ครับ approaches วัดอะไรครับให้มาแบบนี้ให้เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับสิ่งที่มันให้มาเหมือนกันมันให้อะไรมาครับมีเติม s เติม s เติม s และเติม es นั่นเองนะครับซึ่งเติม s และ es ที่กริยาครับเป็นการเติม s es ที่กริยา แบบนี้คือประธาน1นคนครับกรณีแบบน,นี้ประธาน1คนแต่มันไม่ได้วัดส่วนนี้เพราะทุกตัวเป็นเวิร์บช่องหนึ่งนะครับทุกตัวเนี่ยเป็นเวิร์บหนึ่งที่มีการเติม s และ es หมดเลยดังนั้นมันคนละคำเลยครับ over, causes, originates, approaches นะครับมันคนละคำเลยดังนั้นข้อนี้วัดความหมายครับดังนั้นเรื่องของ vocabulary ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันที่จะวัดความหมายนะครับแต่ว่า ข้อดีของกอพอนะครับที่ถ้าปี64ศึกษาธิการหรือในส่วนของสอบะถครับนำเราไปอยู่กับกอพอเนี่ยมันดีตรงที่ว่าจำนวนข้อมันน้อยกว่านะครับจำนวนข้อมันน้อยกว่าสอบถท,ที่ออกภาษาอังกฤษเขาวัดตรงตามหลักสูตรของเขาเลยถ้าเป็น conversation ก็คือ5ข้อ10คะแนนข้อละ2เลยนะครับ ถ้าเป็น vocabulary ก็ห้าข้อเช่นกันสิบคะแนนถ้าเป็น grammar structure ก็ห้าข้อเช่นกันสิบคะแนนรวมแล้วสาสิบ reading จะมี short reading กับ long reading นะครับจะ,อ,ะอย่างละสิบนะครับรวมแล้วก็ยี่สิบคะแนนนะครับอย่างละห้าข้อนะครับเป็น short อ่าห้าเป็น long ห้ารวมแล้วเป็นสิบก็เป็นยี่สิรวมทั้งหมดห้นานิบคะแนนยี่ิบห้าข้ออันเนี้ยยังใช้เวลาในการบริหารจัดการได้ง่ายมากนะครับส่วนวิชาข้าราชการที่ดี ก็มีแค่25ข้อแล้วคิด50คะแนนเช่นกันนะครับแต่สปทออัดตึมเลยครับน้องๆครับไม่รู้ว่าคิดยังไงอยู่นะครับกับ60นาทีแล้ว50ข้อซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้ามันอยู่ในเลเวลของภาคกรจริงๆมันก็พอไหวนะครับเนาะแต่อันนี้มันเป็นกลับกลายเป็นว่าหลายๆเอกเลยท,ที่ที่ต้องต้องสอบก็อืม้มนะครับคือในส่วนของภาคกรเนี่ยมันมันยากไปเลยอะ่ะ แต่อย่างวิชาเอกเนี่ยน้องๆที่เป็นเอกสังเกตก็จะบอกว่าเออวิชาเอกง่ายง่ายกว่าภาคกอเพราะที่มันง่ายเพราะอะไรครับเพราะมันมีหลายระดับมีทั้งในส่วนของอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่หกอยู่ทั้งระดับมตน้นอยู่ทั้งระดับมปลายเขาก็เลยบอกว่าข้อสอบมันก็เลยมีทั้งง่ายและยากมันครอบคู่กันไปได้แบบเนี้ยนะครับเออมันมันยังพอแบบเไปเก็บตรงนี้ได้เอยอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยังพอเก็บตัวนี้ได้แต่ของวิชาภาคกอเป็นไงครับ เก็บไม่ได้สักทางเลยนะครับเออเามาอะไรแบบนั้นนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างเนี้ยวิธีการก็คือเอาออกมาติวให้นะครับเอาออกมาดูว่าเฮ้ยเราจะเจอถ้าเจอข้อสอบไปเนี้ยเราจะทํำยังไงแน่นอนครับข้อสอบที่ออกมาให้มันคงไม่ตรงกับที่ในข้อสอบจริงหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปนั่งออกสอบด้วยนะถ้าผมเข้าไปนั่งออกข้อสอบด้วยเนะี่ยน้องๆภาษาอ,งองังกฤษครับผมทาให้เต็มที่แน่นอนนะฮะเอาข้อสอบเก่าๆที่ผมติวไปเนี่ย ออกตามนั้นเลยอย่างเงี้ยเนาะนะครับแต่มันเป็นวิธีการและหลักการเดียวกันที่จะทำให้น้องๆได้ข้อสอบนั่นเองนะครับอ่ะมาดูครับว่าความหมายแต่ละข้อคืออ,ะ,อะไรบ้างนะครับ offers นะครับ offer แปลว่าเสนอหรือสแสดงให้เห็นนะครับเสนอหรือสแสดงให้เห็นนั่นเอง causes ทำให้เกิด originates กําเนิดขึ้น approaches เข้ามาใกล้นะครับดังนั้นข้อนี้จะ ยังไงดีครับเขาบอกอะไรครับในส่วนของตัวโครงสร้างประโยคเราไปดูนะครับประโยคบอกว่าอะไรครับ The tower is 1,062 feet high อันนี้คือพูดถึงตัวหอไอเฟลครับตัวหอไอเฟลเนี่ยมีความสูงที่1,062ฟุตนั่นเองนะครับ And fantastic view of Paris ก็คือการมองเห็นเนี่ยดีมากๆนะครับการมองเห็นมันดีมากๆเลย ดังนั้นมันควรเป็นอะไรดีในส่วนของตัวหอไอเฟลเนี่ยหอไอเฟลมันมันอะไรดีครับมันทําให้เกิดหอไอเฟลเนี่ยมันทําให้เกิดภาพที่สวยงามของปารีสใช่ไหมหรือมันแสดงให้เห็นถ้าเป็นตัวเลือกที่1แปลว่าหอไอเฟลเนี่ยครับมันแสดงให้เห็นถึงวิวทิวทัศน์ของเมืองปารีสครับแต่ถ้าเป็นตัวเลือกที่2เนี่ยมันหมายวามว่าหอไอเฟลเนี่ยมันทําให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่ดีของเมืองปารีสนะหรือแบบที่3ถ้าใครเลือกตัวเลือกที่3ก็เหมือนแบบว่าหออเฟลเนี่ยมันกําเนิด ขึ้นเกี่ยวกับภาพที่สวยงามภาพสวยงามของเมืองปารีสเองหรือตึกไอเฟลเนี่ยมันเข้ามาใกล้กับภาพที่สวยงามของเมืองปารีสนั่นเองนะครับข้อที่ควรเป็นคําตอบเนาะของไอเฟลเนี่ยมันต้องเป็นไงครับมันทําให้เราเห็นถ้าเป็นคอสติเนทำให้เกิดแบบนี้คอสส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะครับมีปัญหามาจากอะไรนะครับมันทําให้เกิดอะไรนะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องในส่วนของข้อเนี้นะครับ นั่นก็คือตัวเลือกที่1ครับเพราะว่าหอไอเฟลที่ความสูง1,062ฟุตนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองปารีสปารีสนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ3จะเป็นตัวเลือกที่1ครับเพราะมันแสดงให้เห็นนะครับไม่ได้ทำให้เกิดหรือกำเนิดขึ้นหรือเข้ามาใกล้อันนี้วัดในความหมายนะครับวัดในส่วนของตัวมินนิ่งนะครับดังนั้น เมื่อวัดความหมายวัดมินิ่งก็ต้องได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์คูปเจ้หกทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอ,อันนี้มีนะครับกฎหมายอปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติม,ตมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกัน เต็มที่เลยนะควียก่อนากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บัรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ